สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องของถุงปุ๋ยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาถักกระเป๋านะคะที่เคยถักแล้วนะคะแต่เผอิญว่ารู้สึกจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตนะคะให้มันดีกว่าเดิมนะคะก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีไหมพรมนะคะถุงปุ๋ยใช้เป็นเบอร์ใช้เป็น8พายนะคะเพราะว่ามีอันนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะทุกคนเป็นเบอร์4.0 มิลนะคะนี่แล้วก็มีกรรไกรค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูวิธีถักอย่าลืมกดติดตามเพิ่มเพื่อนให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะก็เราก็มาเริ่มถักกันเลยนะคะก็ขึ้นโซ่ทั้งหมด23โซ่นะคะคนหลังจากถักครบ23โซ่แล้วนะคะเราก็จะเอามือคั่นตรงนี้ไว้นะคะหลักนี้เลยหลักสุดท้ายนะคะจากนั้นเราจะถักขึ้นโซ่นะคะ3ครั้ง1 2 3นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโค้ด F นะคะลงในหลักที่เราเอานิ้วจิกเอาไว้ตรงนี้นะคะหรือว่านับลงมาก็ได้1 2 3 4แล้วก็ถักโค้ด F นะคะลงในหลักที่4นี้เลยแบบนี้นะคะถ้าหากว่าใครกลัวว่าจะจำไม่ได้นะคะก็ให้เอามาร์กเกอร์นะคะมาร์กตรงหลักนี้ไว้โซ่หลักที่3นี่ค่ะมาร์กเอาไว้เลยนะคะค่ะส่วนหลักต่อไปนะคะหลักถัดไปเนี่ยค่ะเราก็จะถัก F นะคะลงทุกหลักเลยไปจนถึงหลักสุดท้ายนี้นะคะถักไปเรื่อยๆค่ะลงให้ครบทุกหลักนะคะทุกคนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะทุกคนอันนี้ก็หลักที่22นะคะจากนั้นหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก F นะคะ3ครั้งลงในหลักเดียวกันหนึ่งลงหลักเดิมสองแล้วก็3นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนฝั่งต่อไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะถัก F นะคะลงทุกหลักเลยThank you.
ค่ะหลังจากที่ถักมาถึงหลักที่47นะคะมันก็จะตรงกันนี้นะคะต่อไปหลักนี้นะคะหลักของโซ่เราจะถัก F อีก2ครั้งนะคะก็เป็น48แล้วก็49นะคะนี่ค่ะ48แล้วก็49นี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะจบงานนะคะตรงโซ่ที่เราขึ้นเอาไว้เนี่ยค่ะนับไปนะคะ1 2ก็เนี่ยค่ะหลักที่1 2แล้วก็ปิดงานเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะแถวที่2นะคะทุกคนเราก็ขึ้นโซ่ค่ะ1 2 3นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะไปอีก4หลัก1 2 3 4นะคะรวมโซ่นี้ด้วยก็เป็น5ค่ะนี่นะคะถักอันนี้มันคือหลักของโซ่นะคะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ก็คือหลักแรกนะคะสองสามแล้วก็สี่แบบนี้นะคะรวมโซ่ด้วยก็เป็น5นะคะ1 2 3 4แล้วก็5ส่วนหลักที่6นะคะเราก็จะเกี่ยวด้านหน้านะคะเราจะไม่ได้ถักเหมือนเดิมแล้วนะคะเราจะไม่ได้ถักแบบนี้นะคะเราจะเกี่ยวด้านนี้ตรงนี้นะคะด้านเกี่ยวแบบนี้ค่ะหลักที่6เกี่ยวแบบนี้เลยเพื่อจะให้มันนูนขึ้นมานะคะนี่แล้วก็ต่อไปก็นับไปอีกถักไป5หลัก1 2 3 4 5ถัก F ค่ะเนี่ยค่ะสองสามสี่แล้วก็ห้าค่ะจากนั้นหลักที่6นะคะหลักนี้นะคะก็จะเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ถักเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะนูนๆก็จะนูนๆนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะ5หลัก F 5หลักนี่นะคะแล้วก็หลักที่6ส่วนตรงนี้นะคะมุมนี้นะคะมันจะไม่สามารถถัก5หลักได้นะคะมันต้องเป็น6นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเราจะถักตรงนี้นะคะเป็น6 1 2 3 4 5 6 F 6หลักนะคะแล้วก็หลักที่7ตรงกลางนี้เราก็จะเกี่ยวด้านหน้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็หกแล้วก็หลักที่เจ็ดนะคะแล้วก็หลักที่เจ็ดหลักที่เจ็ดมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็เกี่ยวแบบนี้
ันนี้คือล็อกที่7ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ถักนับ6หลักค่ะ F นี่ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็หลักที่7นะคะเกี่ยวด้านหน้านี่หลักเขาก็จะตรงกันนะคะทุกคนมีแค่ตรงนี้ค่ะที่จะได้7หลัก6แล้วก็หลักที่7ตรงนี้ส่วนอันถัดไปก็คือ5หลักแล้วก็6หลักที่6ก็คือทำนูนๆนะคะก็คือหลักมันจะต้องตรงกันเนี่ยค่ะหลักมันจะต้องตรงกันนะคะต่อไป1 2 3สี่ห้าหลักที่6ก็เกี่ยวด้านหน้านะคะมันจะตรงกันเห็นไหมต่อไปหลักถัดไปก็5 F F 5หลัก1 2สามสี่ห้านะคะแล้วก็เกี่ยวหลักที่6เกี่ยวด้านหน้าแบบนี้แม้หลักมันก็จะตรงกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนับ1สองสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็ตรงกลางนี่นะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือโซ่อันนี้คือโซ่นะคะอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายตรงกลางหลักที่หกแล้วก็เกี่ยวด้านหน้าแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จบงานก็ตรงโซ่เนี่ยค่ะโซ่ที่เราขึ้นเอาไว้นับ1 2 3นะคะก็แทงไปตรงแล้วก็เกี่ยวไม้ดึงออกมาแล้วก็รวบปิดเลยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือมันจะหลักมันจะตรงกันนะคะเห็นไหมตรงที่มันนูนๆมันจะตรงกันมันจะไม่สลับกันนะคะมันจะตรงกันโอเคค่ะแถวต่อไปแถวที่3นะคะก็ถักเหมือนเดิมเลยตามรอยทุกอย่างเลยค่ะตามรอยของรอยเดิมเลยนะคะก็ขึ้นโซ่3ค่ะจากนั้นก็ถัก4อันนี้ถัก4 F รวมโซ่ก็เป็น5ค่ะตามรอยเดิมเป๊ะๆเลย
ค่ะทุกคนเรานะคะก็จะถักความสูงนะคะตามที่เราต้องการนะคะก็ประมาณ17ถึง20แถวนะคะทุกคนแล้วก็ไปลองถักดูนะคะว่าเราชอบความสูงประมาณไหนนะคะโอเคค่ะเราไปถักให้ครบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าทำยังไงต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปถักนะคะครบจำนวนของแถวแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้ทั้งหมด20แถวนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาถักขอบของกระเป๋านะคะเราจะถักเอ็กถอยหลังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เกี่ยวใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมี2เส้นแล้วก็เกี่ยวผ่านไปเลยทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะหลักต่อไปแบบนี้นะคะแล้วก็2เส้นก็รวบเลยนี่ค่ะแล้วก็ถักแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยเลยนะคะหลบวนไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะถึงหลักนี้เลยนะคะใช่ไหมมันก็จะเป็นเกี๊ยวแบบนี้นะคะไปถักให้เสร็จเลยนะคะค่ะทุกคนหลังจากเราถักครบเนี่ยค่ะ1รอบนะคะมาจนถึงจุดเริ่มตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะจบงานนะคะจบแถวก็ตรงนี้ที่เราขึ้นไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็แบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ถักเนี่ยค่ะรวบเลยก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะถักขอบของกระเป๋านะคะเนี่ยค่ะขอบเนี่ยค่ะนี่นะคะเราจะถักลงในร่องนี้นะคะโอเคค่ะก็หลักนี้เลยหลักช่องแรกนี้นะคะแล้วก็ถัก x นะคะเนี่ยค่ะ x นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3โซ่3แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถัก f นะคะ3ครั้งลงในหลักเนี้ยนะคะหนึ่งสองสามก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่สามแล้วก็ F 3ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นเราจะเว้นหนึ่งหลักนี้นะคะเว้นเอาไว้นะคะ
แล้วก็หลักนี้นะคะเว้น1ลงหลักนี้นะคะถัก F ถัก X นะคะถักเหมือนอันนี้เลยค่ะ X แล้วก็โซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็ F นะคะ3ครั้งลงในหลักลงในห่วงเดียวกันหนึ่งสองสามนะคะนี่แล้วก็เว้นหนึ่งหลัก x แล้วก็โซ่สามแล้วก็สาม f3แล้วก็จะถักแบบนี้ค่ะทุกคนถักเนี่ยค่ะวนไปเลยถักไปจนสุดแถวเนี้ยค่ะเว้น1นะคะลงหลักถัดไปค่ะทุกคนเนี่ยเราจากที่เราไปถักมานะคะก็จะได้แบบนี้ส่วนตรงมุมนี้นะคะตรงมุมนี้นะคะเราก็จะถักเหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็ถักเหมือนเดิมเลยถัก x แล้วก็โซ่นะคะ1 2 3แล้วก็3 f หนึ่งสองสามนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะก้นกระเป๋านะคะค่ะตรงขอบกระเป๋านี้นะคะก้นกระเป๋านี้นะคะเราก็จะถักก็คือนับนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่1 2 3 4นะคะเราก็จะเนี่ยค่ะถัก x นะคะถัก x เราก็ขึ้นโซ่3 1 2 3นะคะก็ f 3ครั้งสองสามนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้หนึ่งสองสามค่ะก็ต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะก็ถัก x แล้วก็โซ่นะคะแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถักไปจนสุดแถวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็นับ4 1 2 3 4 1 2 3 4
ค่ะทุกคนจากนั้นนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตรงก้นกระเป๋าก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ถักเหมือนเดิมเลยอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เว้นตรงนี้หนึ่งหลักพอถักมาถึงมุมแล้วนะคะก็เว้นตรงนี้หนึ่งหลักแล้วก็นี่นะคะเว้นถักหลักต่อไปค่ะทุกคนเราไปถักนะคะให้จนสุดแถวตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วเรากลับมาดูนะคะว่าทำยังไงต่อก็ถักมาจนเสร็จแล้วนะคะครบทุกด้านแล้วนะคะต่อไปเราก็จะจบงานนะคะก็ตรงนี้จะเป็นเส้นที่เรานูนๆอยู่นะคะแล้วก็แทงตรงนี้เลยค่ะใต้อันเนี้ยแล้วก็ดึงผ่านเลยนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเราจะถักสายนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่นะคะ200โซ่เลยค่ะหรือ140เซนก็ได้นะคะค่ะไปถักให้ครบก่อนนะคะ200โซ่ค่ะค่ะพอถักครบ200โซ่แล้วนะคะเราก็เอามาเชื่อมกันเลยตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็รวบถ้าใครจะจบที่เส้นนี้เส้นเดียวก็ได้นะคะทุกคนแต่เราจะถักแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะวนมาถึงฝั่งนี้นะคะถักอีก200นะคะ200ครั้ง200โซ่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวบก็รวบแบบนี้เลยแล้วก็ถักโซ่ค่ะอีก200เพิ่มความหนาให้สายนะคะหรือใครจะมีวิธีอื่นก็ไปลองได้เลยค่ะค่ะพอถักครบแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็รวบเลยดึงผ่านหลักเลยนะคะแล้วก็ตัดไหมเย็บเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเข็มมาร้อยแล้วก็เย็บเข้าด้านในนะคะค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะมาติดกระดุมนะคะเดี๋ยวเราทำสายตัวเกี่ยวกระดุมก่อนนะคะนี่นะคะตรงกลางนี้แล้วก็จะเกี่ยวแบบนี้เราก็จะถักประมาณ10โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราก็ลองดูก่อนนะคะประมาณนี้ประมาณนี้จะเกี่ยวได้ไหมค่ะพอถักได้ตามที่ต้องการแล้วความยาวนะคะแล้วก็จะมาเชื่อมอีกฝั่งเว้นอันหนึ่งก็ได้ค่ะโอเคจากนั้นเราก็จะตัดไหมก็ดึงออกเลยนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไหมสองเส้นเนี้ยเกี่ยวไปไว้ด้านในนะคะเพื่อที่จะมัดนะคะก็มัดได้เลยอ
ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอีกฝั่งนึงก็แปะกระดุมหรือกระดุมจะทำเองก็ได้นะคะจะถักเองก็ได้นะคะทุกคนนี่นะแล้วก็แปะกระดุมทำเองก็ได้นะคะหรือเอาแบบนี้ก็ได้ก็แปะแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะใครจะไปตกแต่งเพิ่มก็ทำได้เลยนะคะนี่ก็กระดุมแบบนี้ก็จะได้แบบเรียบๆนะคะทุกคนข้างในนะคะปิดโอเคค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะไปแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ